อันนี้นอนอัปเดตอาการพี่มดดำนิดนึงเพราะว่าตอนนี้คนเป็นห่วงมากสรุปแกมปากเบี้ยวเบี้ยวอยู่เหมือนเดิมครับเบี้ยวอยู่เหมือนเดิมก็เป็นเรื่องของเส้นประสาทอะครับคงจะทำงานหนักแล้วก็เครียดอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เส้นประสาทอักเสบแล้วก็ปากเบี้ยวไปในส่วนของเราเองเนอะพอเป็นแบบคนที่ได้ร่วมรายการกับเขาได้บอกให้เขาหยุดไหมคะไม่ครับไม่ไม่ครับเพราะหมอยังไม่บอกให้เขาหยุดเลยครับเพราะหมอบอกหมอบอกว่าให้ทำเพราะถ้าไม่ทำมันจะยิ่งแย่ทำเพื่อบริหารให้เส้นประสาทมันได้บริหารตลอดเวลาครับผมคือยังไงก็ต้องพยายามขยับต้องทำใช่ครับต้องพูดเยอะๆซึ่งก็พูดเยอะอยู่แล้วนี่ก็พูดเยอะหนักกว่าเดิมอีกแต่จริงพอภาพออกไปเนอะหลายๆคนเขาก็แบบเป็นห่วงเราโอ้มันหนักแล้วต้องหยุดหรือเปล่าไม่ต้องคือไม่ต้องหยุดทำงานอ่ะแค่หยุดเครียดแล้วก็หยุดนอนดึกเท่านั้นเองเพราะว่าเขาเสร็จรายการไปเขาก็ไม่นอนไม่รู้เขาเขาทำอะไรของเขาไม่รู้ต่อเราก็ไม่เป็นผัวเขาเราก็ไม่รู้นะเขาก็อยู่เขาตีสามตีสี่ไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนอะไรเงี้ยก็แค่พักผ่อนได้เยอะเท่านั้นเองเราเตือนบ้างไหมเรื่องการพักผ่อนเรื่องการแบบดูแลเป็นอะไรกับมันนะเป็นเพื่อนร่วมก็ไม่ได้อะไรก็เขาก็คงรู้ตัวแหละครับแต่ด้วยภารกิจที่เขามีหลายๆอย่างก่อนหน้านี้เนอะก็ทำให้เขาก็ทำให้นอนพักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นหมอบอกว่า2อาทิตย์น่าจะหายครับตอนเขาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่น้าได้กระเช้าไปเยี่ยมไหมครับไม่ได้ไปฮะเพราะว่าเสร็จรายการตอนนั้นเสร็จรายการเกือบเที่ยงคืนก็ส่งเขาขึ้นรถแล้วก็โชคดีให้เขาไปโรงพยาบาลเขาเป็นคนดื้อขนาดไหนครับพี่น้าถามจริงจริงก็ดื้อนะเขาก็ไม่ยอมไปโรงพยาบาลแหละเพราะว่าเขาคงกลัวว่าจะต้องแบบว่าหยุดงานอะไรอย่างนี้หรือเปล่างานถ้าเกิดเป็นอะไรหนักขึ้นมาแต่ว่าวันนั้นก็ทีมงานกับพวกพิธีกรร่วมก็ช่วยกันขยันขยอว่าไปเถอะรีบขึ้นรถไปแล้วไปโรงพยาบาลแล้วบอกคนรถว่าไปโรงพยาบาลเลยไม่ต้องแวะกลับบ้านนะอะไรอย่างเงี้ยให้เขาไปตรวจร่างกายพอตรวจมาก็ผลก็ไม่ได้เป็นที่น่าตกใจเท่าไหร่ก็ถือว่ายังไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ถ้าเกิดว่ายังหักโหมขนาดนี้ก็อาจจะไม่แน่เนาะตั้งแต่รู้จักเขามาเขาเป็นคนเก็บอาการเก่งเวลาเขาเจ็บป่วยอย่างเงี้ยครับเขาเก็บอาการเก่งไหมตั้งแต่รู้จักมาไม่เห็นมันป่วยเลยนะนี่เป็นครั้งแรกคือเห็นครั้งนึงก็เป็นโควิดก็ยังจะไลฟ์ทำงานมาที่สตูอีกถูกปะจนทุกคนบอกหยุดเถอะไม่ใช่อะไรนะไม่ได้เป็นห่วงนะคุยไม่รู้เรื่องใช่ไหมมันสัญญาณมันคุยไม่รู้เรื่องหยุดเถอะก็หยุดได้แป๊บนึงเลยฮะแล้วก็มาเห็นครั้งนี้แหละที่เป็นหนักมากๆก็คือปากเบี้ยวถ่ายรายการอยู่แล้วก็ปากก็เริ่มตกเรื่อยๆน้ำตาไหลอะไรเงี้ยเหมือนมันควบคุมกล้ามเนื้อตัวเองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกให้พักเถอะหรือไปหาหมอก่อนอะไรเงี้ยก็ฝืนมาตลอดเลยใช่ไหมครับก็ฝืนไม่ยอมไปหาหมอแหละอย่างที่บอกแหละเขาคงกลัวว่าจะเป็นอะไรหนักหรือเปล่าแล้วต้องหยุดงานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอไปหาจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่หนักมากแล้วมันก็สามารถหายด้วยตัวมันเองทั้งระยะไว้นานขอให้พักผ่อนเยอะก็พอครับผมจริงพอเราเห็นเขาเป็นแบบนี้เราต้องระวังตัวเองด้วยไหมคะเรื่องการทำงานเรื่องอะไรคือถ้าเปรียบเทียบการทำงานของผมกับมดดำเนี่ยมันคนละเรื่องเลยครับมดดำนี่แบบทำงานหนักมากเพราะเขารับอยู่หลายหน้าที่นะไหนจะเป็นเจ้าของบริษัทด้วยนะไหนเป็นพิธีกรหลายรายการอะไรเงี้ยถ้าของผมไม่มีอะไรผมขี้เกียจทำแค่พออยู่ได้พอช่วงเวลาที่เขารักษาตัวนี่คือพี่น้องจะต้องแบบทำแทนไหมเหรอก็เท่าที่ดูทำแทนไหมล่ะมันปล่อยให้ทำแทนไหมล่ะมันให้คนอื่นพูดไหมล่ะต้องปล่อยเขามีความสุขการได้ทำงานมากกว่าครับผมเดี๋ยวก็หายเดี๋ยววันนี้เจอกันน่าจะหายแล้วล่ะผมว่าน่าจะดีขึ้นแล้วล่ะเพราะว่าล่าสุดเจอวันศุกร์ก็ดีขึ้นเยอะแล้วดีขึ้นเยอะแล้วครับวันนี้น่าจะดีขึ้นแล้วการว่าแบบค่อยดีขึ้นเรื่อยๆใช่โดยตัวเนื้อตัวโรคของเขาเนี่ยมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วมันจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็เห็นว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งวันนี้คิดว่าน่าจะดีขึ้นแล้วล่ะครับ